หนึ่งในทะเลที่สวยมากๆของประเทศไทยแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยไปสัมผัสหนึ่งในนั้นก็คือทะเลเมืองตรังจริงๆแล้วนะครับที่ตรังเนี่ยมีเกาะต่างๆมากมายอยู่เต็มไปหมดทั้งน้ำใสชายหาดก็สวยและมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นจุดดำน้ำดูปะการังถ้ำที่มีน้ำทะเลสีมรกตและมีชายหาดอยู่ท่ามกลางหุบเขาและมีอยู่เกาะนึงครับที่หลายๆคนเนี่ยยกให้เป็นเกาะที่มีชายหาดที่สวยอันดับต้นๆของเมืองตรังเลยและบนเกาะนี้ก็ยังมีที่พักทั้งเงียบสงบและเป็นส่วนตัวอยู่ติดริมหาดเลยฮะที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้นี่คือเกาะกระดานจังหวัดตรังเนี่ยตกแรงแต่น้ำสียังสวยอยู่เลยอ่ะอุ้ยแต่น้ำก็ใสนะใสจริงเลยสวยจริงด้วยมันถึงได้ดังอ่ะไม่แปลกใจสวยมากครับเนี่ยคือเกาะกระดานนี่คือสิ่งที่ผมชอบครับจริงๆทางฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยนะครับก็มีเกาะอยู่เยอะมากเลยนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมเนี่ยเลือกจะมาพักที่เกาะนี้ครับนี่คือเกาะกระดานครับเป็นเกาะที่อยู่ทางฝั่งทะเลอันดามันอยู่ในตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังนั่นเองเรามาที่นี่เป็นครั้งที่2นะครับคือครั้งแรกเนี่ยผมมาไม่ได้นอนที่นี่นะแล้วผมมาติดใจมากเพราะผมรู้สึกว่าที่เนี่ยหูหาดสวยมากเลยถ้าได้มานอนค้างสักคืนนึงคงจะดีรอบนี้ครับเราเลยเลือกมานอนบนเกาะนี้ครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับอย่างความคึกคักนะฮะเดี๋ยววันนี้ครับเราจะพาทุกคนไปทะเลตรังกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วตรังก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทะเลที่ยังไม่ได้แมสมากนะครับสำหรับในเมืองไทยนะแต่จริงๆแล้วทะเลตรังสวยมากนะมันจะมีหลายๆเกาะนะฮะตรงนั้นถ้าใครอ่ะได้เคยเห็นนะจะมีตั้งแต่แบบเกาะกระดานเกาะมุกเกาะเชือกเกาะแหวนอย่างเงี้ยอยู่รอบๆทั้งหมดเลยแล้วจริงๆแล้วเกาะเหล่านี้หลายๆเกาะนอนได้ด้วยนะฮะจริงๆมันก็จะมีเนี่ยอย่างเกาะมุกเกาะกระดานเกาะไหงอย่างเงี้ยนอนได้แต่เราจะไปนอนที่เกาะกระดานกันนะฮะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกประสบการณ์นึงที่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักนะฮะมันจะค่อนข้างแบบยังไม่แมสนะฮะเลยแนะนำให้ไปลองกันแน่นอนครับเราไปเที่ยวตามเกาะอย่างนี้ครับอากาศร้อนๆนี้ก็ต้องมีเครื่องดื่มเย็นติดตัวครับแล้วเราก็พกมานี่ครับแก้วทรัมเบอร์อีกแล้วนะครับผมล็อกอุณหภูมิได้2-7องศาทำให้เครื่องดื่มของคุณอร่อยสดใหม่น่าดื่มอยู่เสมอนะฮะก็ใครอยากได้นะครับก็ไปลองหาซื้อได้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือไปกันแล้วก็อย่าลืมนะฮะวันนี้อันนี้บอกไปครับจะไปกี่เกาะไม่สำคัญครับสำคัญว่าความสุขมีได้ทุกวันนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวนี้จะขึ้นเรือจากหลีเป้ไปที่เกาะกระดานแล้วจากเกาะกระดานเราจะไปทัวร์หลายๆเกาะโอเคทุกท่านฮะคือปกติเวลาบางคนไปเกาะกระดานเนี่ยก็จะไปจากตรังใช่ไหมท่าเรือน่าจะเป็นแบบชื่อท่าเรืออะไรนะท่าเรือปากเมงถ้าผมจำไม่ผิดนะก็จะไปแบบเที่ยวพวกเกาะกระดานถ้ำมรกตอะไรแบบนี้แต่ว่าวันนี้เราจะไปอีกวิธีนึงนะฮะคือเราเริ่มรูทนะครับด้วยการที่เราไปเที่ยวเกาะลังกาวีก่อนแล้วนั่งจากลังกาวีมาหลีเป้แล้วเราจะนั่งเรือจากหลีเป้ไปเกาะกระดานได้เลยนะครับมันเป็นจุดที่อยู่ในแนวเดียวกันนะในทะเลดามันซึ่งเขาก็จะมีเรือลำนี้มันจะแวะหลายเกาะเหมือนกันแบบมันมีเกาะกระดานเกาะมุกอะไรเงี้ยแวะส่งตามเกาะต่างๆแต่เกาะที่เราจะไปคือเกาะกระดานนะฮะเราจะนอนที่เกาะนี้เป็นหลักเพราะผมเคยไปแล้วรอบนึงแล้วน้ำมันใสมากหน้าหาดอะไรเงี้ยมันเป็นเกาะที่แบบเอ้ยเงียบสงบมันไม่ได้มีนักท่องเที่ยวพุ่งพล่านเหมือนกับเกาะอื่นๆก็เลยมารอขึ้นดูเดี๋ยวดูครับว่าเป็นยังไงเรือนี่ฮะตั๋วมันจะมีเขียนเลยนะว่าจากลันตาไงมุกกระดานบูโหลนแล้วก็หลีเป๊ะแล้วก็เนี่ยไปได้หมดเลยครับไปหลีเป๊ะไปบูโหลนกระดานมุกไงลันตาแล้วแต่เราจะเลือกตั๋วมันก็จะติ๊กให้เนี่ยจากที่นี่ไปที่นี่อะไรเงี้ยเนี่ยมันก็มีแมปอยู่เห็นป่ะนั่นแหละฮะคุณผู้ชมขึ้นมาแล้วนะครับเป็นเรือสปีดโบ๊ทนะฮะก็เขาก็จะเรียกตามคิวมาให้คิวมาคือง่ายๆเรามาถึงก่อนนะเราก็จะได้เบอร์1 2 3ก็ได้เลือกที่นั่งก่อนซึ่งปกติผมจะชอบนั่งหลังเพราะว่าเวลามันกระแทกคลื่นข้างหน้ามันจะเด้งเยอะข้างหลังมันจะเด้งน้อยมันก็เลยทำให้ข้างหลังมีสิทธิ์จะเมาเรือน้อยกว่านั่นแหละฮะส่วนวิธีการเดินทางไปยังเกาะกระดานนะครับเราสามารถขึ้นได้จาก2ท่าเรือด้วยกันนั่นคือท่าเรือควนตุงกูและท่าเรือปากเมงโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะครับหรือจริงๆเนี่ยเราก็สามารถนั่งเรือจากเกาะอื่นๆมาเที่ยวได้เหมือนกันอย่างของผมเนี่ยนะครับรอบนี้เรานั่งสปีดโบ๊ทมาเลยโดยตรงจากหลีเป๊ะเลยนะฮะนั่งมาถึงตรงนี้ได้เลยมาถึงแล้วขึ้นแรงเฉยยุบดับปกติเกาะกระดานนี่แบบจะนิ่งมากไอ้หนูลูกปลอมตัวเป็นทรายเหรอโอเคเราเลือกนอนบนเกาะกระดานเลยนะครับปกติเนี่ยถ้าคุณซื้อทัวร์มาเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแวะพามาเล่นเฉยๆแบบเช่นแบบเกาะกระดานเกาะมุก
ถ้ำมรกตเกาะเชือกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นทัวร์ประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปทัวร์อย่างนั้นเหมือนกันแต่ต้องดูภาพอากาศอีกทีนึงนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราเลือกที่จะนอนบนเกาะเลยซึ่งเราเลือกนอนที่เกาะมุกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพวกทัวร์เนี่ยถ้าคุณจะไปทัวร์เนี่ยก็สามารถหาทัวร์ที่แบบพาไปเที่ยวรอบๆตรงนี้ได้อย่างรอบนี้เราใช้ของทะเลตรัง .com ก็คือเดี๋ยวเขาจะมีเรือมารับเราที่นี่แต่เราจะเช็คอินก่อนแล้ววันนี้ขึ้นแรงมากโอ้โหเรียกว่าแบบน่ากลัวเลยดีกว่านี่เอาแล้วต้องกายกรรมอีกแล้วก็โรงแรมที่เรานอนนะครับชื่อ7 4ฮะเวลาก่อนจะมาถึงเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าลูกค้ามายังไงใช่มั้ยเขาจะมีคนมารับกระเป๋านะแล้วก็เดินมาหน่อยนึงเนี่ยกระเป๋าก็จะถูกเอาใส่รถเข็นไปส่วนตัวฉันนั้นก็เดินไปฮะเพื่อเข้ารีสอร์ทวันนี้โอ้น้ำไม่นิ่งเหมือนที่ฝันเอาไว้ไม่นะไม่มันก็เลยมีพายุส่วนใหญ่บนเกาะเนี่ยวันนี้ผมก็เห็นมีแต่แบบชาวต่างชาตินะยังไม่เจอคนไทยมาเลยแม้แต่คนเดียวเกาะลีเป๊ะเมื่อวานก็เช่นกันคนไทยหลายมากอาจจะเป็นเพราะเป็นช่วงวันธรรมดาครับเราเจอแต่ฝรั่งเขาไม่ค่อยเจอคนไทยขนาดจะต้องเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาบอกว่าเนี้ยน่าจะอากาศน่าจะแบบขึ้นตัวมูลแรงนิดนึงซึ่งต้องรอดูว่าเราจะรอดปลอดภัยไหมถึงแล้วฮะเรานอนที่นี่นะครับ The Seven Seas Resort ก็อยู่หน้าหาดเกาะกระดานเลยถ้าเดินไปอีกก็จะเป็นรีสอร์ทอื่นๆอยู่เรียงๆกันเต็มไปหมดเลยฮะสวัสดีครับคุณครับโอเคฮะห้องเราจองไว้2ห้องนะมีห้องดีลักซ์แล้วก็เป็นบีชฟอนต์อยู่ตรงนู้นแต่เนี้ยเช็คอินในแค่ดีลักซ์ก่อนฮะห้องเตียงใหญ่มากนะฮะเป็น king size แล้วก็ประตูข้างหลังเปิดไปปุ๊บทะลุเป็นห้องน้ำห้องน้ำเป็นแบบ outdoor นะเธอเหมือนแบบกึ่งๆอ่ะมีข้างหลังมีอะไรเงี้ยเป็น outdoor นี่อันนี้ห้อง beach front นะฮะห้องจะคล้ายๆกันแต่ว่าแต่นี้จะหันหน้าออกทะเลไปเลยอันนี้ฮะห้องน้ำฮะเป็น outdoor เหมือนกันนะครับเพื่อรับแสงจากภายนอกนะครับแล้วก็อาบน้องอาบน้ำเป็นฟีลแบบอยู่ร่วมกับธรรมชาตินะฮะโอเคเรือมารับแล้วนะครับแล้วก็ฝนเรียกได้ว่าตกอย่างสาแก่ใจนะฮะคือตอนแรกเรากะจะแบบอยู่แถวนี้ชิลๆริมทะเลแบบคือจริงเวลาการมาเกาะกระดานพวกนี้มันจะสงบฮะนักท่องเที่ยวน้อยรีสอร์ทน้อยนะครับแล้วก็ทะเลน้ำนิ่งใสปิ้งเลยฮะเหมือนฟุตเทจที่เราให้ดูอยู่ตอนนี้นะครับคือรอบที่เรามาเนี่ยนะแต่ตอนนี้ปรากฏว่าโอ้มันขึ้นมาหนักเลยแล้วต้องทำยังไงไม่รู้แหละอ่ะมาแล้วว่าต้องออกไปฮะพี่ก็มารอแล้วนะฮะอันนี้ก็ติดต่อจากทะเลตรัง .com นะครับพี่ก็จะหาที่บริษัทแล้วก็จะแบบหาโรงหาเรือมาเที่ยวมาทริปอะไรให้หมดทุกอย่างเลยสวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษนะครับที่ช้านึงมาเพิ่งมาถึงเนี่ยตกแรงแต่น้ำสียังสวยอยู่เลยอ่ะขนาดไม่มีแดดส่องอ่ะคิดดูดิแบบสวยมากและนอกจากเกาะกระดานแล้วนะครับเรายังสามารถไปเที่ยวเกาะรอบๆได้ด้วยครับจริงๆแล้วใกล้ๆเนี่ยก็จะมีทัวร์นะเขาพาไปเที่ยวเช่นเกาะมุกนะฮะมีเกาะไหนซึ่งเกาะเหล่านี้นะครับเป็นเกาะที่สามารถขึ้นไปนอนได้เหมือนกันครับและแน่นอนครับในโปรแกรมเนี่ยครับจะมีเกาะมุกที่มีถ้ำมรกตเป็นไฮไลท์ด้วยแล้วก็ยังมีเกาะแหวนเกาะเชือกที่เป็นจุดดำน้ำอีกก็สามารถดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นน้ำลึกได้นะครับอุดมสมบูรณ์มากๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งดำน้ำยอดฮิตของจังหวัดตรังเลยเป็นเกาะมุกถ้าเข้าใจไม่ผิดนะตอนนี้ฝนตกหนักมากแล้วก็บนภูเขามีหมอกอะไรครับนี่และไฮไลท์ที่คนส่วนใหญ่มาเที่ยวเกาะมุกเนี่ยจะต้องมาที่นี่กันครับนั่นก็คือถ้ำมรกตนั่นเองโดยถ้ำนี้นะครับจะอยู่อีกด้านของเกาะมุก
ตรงทางเข้าเนี่ยถ้ำจะเป็นโพรงเล็กๆฮะแล้วเราจะเข้าไปได้ครับต้องไปตอนน้ำลดเท่านั้นนะมันจะตื่นเต้นนิดนึงนะครับเพราะว่าระหว่างทางเข้าไปเนี่ยจะมีระยะทางประมาณ80เมตรคือเราจะต้องเกาะห่วงยางเกาะชูชีพเป็นแถวๆเข้าไปนะฮะและเราก็จะไปถึงปากถ้ำอีกด้านหนึ่งพอเราไปถึงปุ๊บครับมันจะเหมือนกับโอ้โหเราเจอโอเอซิสที่อยู่ถ้ำกลางทะเลอ่ะจะมีชายหาดครับแล้วก็มีผาสูงชันเป็นไฮไลท์ของถ้ำมรกตเลยที่แรกครับเรามาถึงถ้ำมรกตแล้วน้ำเนี่ยสีมรกตเลยนะส่วนฟ้านี่สีเทาเลยฮะและนี่คือครั้งแรกของเขาเขาหวาดกลัวเขารู้สึกประมาคนกลางเนี่ยคนซ้ายเนี่ยเรียกว่ากลัวเลยดีกว่ากลัวแล้วเหรอลองเดี๋ยวครับไปไหนไหมพี่ทำไมมันปลอดภัยน้ำทะเลมันจมยากไม่ใส่ชูชีพจะไม่จมเลยถ้าว่ายน้ำเป็นอ่ะไม่เป็นโอ้มายหนูไอ้หนูลูกนี่ลูกให้กดไว้มีเสียงร้องว่ะมาถึงก็ชิมน้ำทะเลแล้วอยากรู้ว่าน้ำเขียวมรกตเป็นยังไงอ่ะแต่น้ำก็ใส่นะใส่ปิ้งเนี่ยอันนี้ระบบทัวร์ฮะระบบทัวร์ก็เขาจะต่อแถวก็เป็นขบวนไปส่วนเราระบบส่วนตัวครับตัวใครตัวมันครั้งแรกของเขาก็ฮาร์ดคอร์เลยนะเฮ้ยฝนจะหยุดแล้วเข้ามาในถ้ำแล้วมันจะตื่นปล่อยเฉยออกแรงนิดหน่อยฟ้าโอ้โหพร้อมเพียงจุลศิษย์ฟ้าขึ้นครับทะลุออกมาแล้วยากๆครับฟ้าสว่างโอ้สุดยอดส่วนที่ได้ชื่อว่าถ้ำมรกตนะครับมาจากน้ำทะเลในถ้ำครับซึ่งพอกระทบกับแสงแดดจากภายนอกเนี่ยจะเห็นสีของน้ำนะครับเป็นสีเขียวมรกตถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอันซีนของจังหวัดตรังนะที่สวยงามมากแล้วก็อยากให้หลายๆคนนะครับได้มาเห็นแต่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่มาเที่ยวแถวนี้คงได้มาแล้วแหละนะฮะมาทัวร์นั่นแหละน่าเสียดายนะครับที่วันที่เราไปนะครับโอ้โหฝนตกครับทำให้สีของน้ำเนี่ยอาจจะไม่ได้เขียวมรกตชัดมากเท่าไหร่นะแต่ก็ยังถือว่าเป็นธรรมชาติที่มีความสวยงามแล้วก็อลังการมากๆอยู่ดีเข้ามาคือตรงจริงอ่ะตามภาพจินตนาการที่หนูเคยมาแล้วแหละน้ำมันใสมากแต่จริงตอนนี้โคตรใสนะดูเห็นไหมน้ำใสมากคือน้ำมันใสแล้วก็เนี่ยมันก็ได้เป็นเหมือนกับว่ามีโอเอซิสอยู่ตรงกลางภูเขาเนี่ยก็กลายเป็นที่เที่ยวที่ยอดนิยมนะแต่ว่าถ้ามันวันธรรมดาเนี่ยคนน้อยอยู่แล้วถ้ำมรกตเนี่ยเขาจะมีป้ายเขียนนะฮะเขาเรียกว่าถ้ำมรกตหรือชื่อถ้ำน้ำมีความยาว80เมตรเมื่อก่อนคือเขาเข้ามาหารังนกนางแอ่นนั่นแหละมีเพราะว่าเมื่อก่อนนกนางแอ่นอาศัยอยู่เยอะนะฮะแล้วก็มีเรื่องโจรสลัดด้วยเนี่ยนำของที่ปล้นมาได้มาซ่อนไว้ที่แห่งนี้ครับคือผมชอบนะคือข้างในเนี่ยป่ามันดูมีความเป็นแบบป่าดึกดำบรรพ์แบบจูราสสิกปาร์กอะนึกออกปะแบบโบราณโบราณนิดนึงอะแต่ว่าสระเนี่ยมันจะเหมือนกับสระว่ายน้ำส่วนตัวคือเมื่อก่อนตอนเด็กมาตอนนั้นจำได้ว่ามาแล้วแบบไม่ค่อยชอบเพราะอะไรเพราะคนมันเยอะมากแบบเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็ไม่เห็นความสวยงามแต่พอตอนนี้มันเหลือคนน้อยอ่ะมันกลายว่าเออสวยสวยจริงๆด้วยมันถึงได้ดังอ่ะไม่แปลกใจ
ที่ผมให้ดูนะมันไม่มีแดดนะตอนเนี้ยแบบฟ้ามันครึ้มหมดแต่แบบถ้ามีแดดแล้วก็โหมันจะต้องแบบวิ้งอ่ะนึกออกไหมแบบใสอ่ะด้านหน้าทุกคนนั่นคือเกาะมุกนี่คือเกาะมุกก็จะมีที่พักนะฮะมีหาดถ้ามรกตเมื่อกี้ก็อยู่เกาะมุกครับอยู่ท้ายเกาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีคนมาแบบพักผ่อนมาอะไรอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าเราจะไปตรงแหลมฮะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากถ่ายมุมโดรนตรงนั้นและตอนนี้ฝนกำลังไปนะครับแดดกำลังมารออีกไม่นานนะครับแน่นอนสนุกแน่นอนเกาะมุกเนี่ยก็อยู่ใกล้เกาะกระดานแล้วเป็นเกาะนึงที่มันมีที่พักเหมือนกันมีรีสอร์ทแต่ว่าเมื่อกี้หลายคนอาจจะเคยไปเกาะมุกแค่เข้าถ้ำมรกตแต่ว่าจริงๆแล้วมันสามารถขึ้นมานอนได้ครับแล้วรีสอร์ทเขาดีด้วยนะแบบแต่ละที่อ่ะที่อยู่ตรงเนี้ยแต่เรามาจอดใกล้แหลมแต่เหมือนน้ำจะขึ้นไงปกติเนี่ยผมอยากมาถ่ายรูปเพราะว่าไอ้ตรงแหลมปลายสุดเนี่ยถ้าโดรนบินเนี่ยฮะมันจะเห็นเป็นหาดทรายกว้างๆเลยแหลมออกไปในทะเลแต่เหมือนตอนเนี้ยน่าจะน้ำน่าจะขึ้นอยู่ก็เลยอาจจะเห็นแหลมไม่เยอะมากแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรานั่งตรงนี้แวะกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวจะดูแหลมกันขึ้นมาแล้วนะฮะคือก่อนนี้มันดีเพราะว่าผมชอบมันมีต้นมะพร้าวแบบสวยๆแล้วก็นี่ฮะตรงนั้นก็จะมีของรีสอร์ทแต่เขาบอกว่าขึ้นมาได้แม้เราจะไม่ได้นอนก็ตามนี่ข้าวนะครับก็จะรวมอยู่ในราคาที่มากับทัวร์แล้วคุณก็จะมีข้าวและอย่างที่บอกไปนะครับว่าทริปนี้เนี่ยเรามาทัวร์เกาะรอบๆเกาะกระดานกันใช่ไหมซึ่งหนึ่งในนั้นครับก็จะมีเกาะมุกซึ่งเกาะมุกครับดูเป็นส่วนหนึ่งของทัวร์เกาะกระดานก็จริงนะแต่รู้ไหมครับว่าเกาะมุกเนี่ยนะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของจังหวัดตรังเลยนะและพื้นที่ของเกาะนะครับจะแบ่งเป็น2โซนหลักๆด้วยกันโดยทางฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับจะเป็นพื้นที่ชุมชนมีหมู่บ้านของคนท้องถิ่นเนี่ยพวกเขายังคงใช้ชีวิตกันแบบดั้งเดิมอยู่เลยนะฮะทั้งการทำประมงแล้วก็ปลูกยางพาราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอผมได้ดูข้อมูลจริงๆเนี่ยเริ่มรู้สึกอยากไปนอนเกาะมุกบ้างนะครับก็เลยเดี๋ยวจะหาโอกาสไปนอนอีกทีนึงส่วนอีกโซนนึงนะครับเป็นบริเวณที่เหมือนกับแหลมนะฮะจะเป็นชายหาดยื่นออกไปซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของที่พักแล้วก็รีสอร์ทต่างๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะว่าบนเกาะมุกเนี่ยสามารถนอนค้างคืนได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาแค่ทัวร์เกาะเท่านั้นนะเนี่ยฮะและนั่นคือเกาะมุกนะครับตอนนี้แดดออกแล้วครับทุกคนเรียบร้อยครับความสดใสมาเยือนแล้วแล้วคือต้องบอกว่าเกาะนี้เป็นใหญ่กว่าเกาะกระดานนะแล้วก็ยังไม่เคยมานอนนะว่าจะมาลองนอนสักครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาแน่นอนนะฮะบรรยากาศดีมากนะเกาะมันจะมีตรงแหลมๆเนี่ยแล้วตรงกลางเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่ามันมีแบบหมู่บ้านมีชุมชนอยู่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเกาะที่น่า explore นะฮะคือปกติคนไม่ได้มาตรงนี้เยอะส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติคนไทยเนี่ยไม่รู้มาเยอะหรือเปล่านะผมไม่มั่นใจแต่ว่าที่เห็นนะคือฝรั่งเยอะมากแล้วก็คนไทยมาแน่ๆคือถ้ามรกตข้างหลังเกาะมุกแค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นเรือครับแล้วไปอีกจุดนึงไปดำน้ำจริงๆใกล้ๆกันเนี่ยมันจะมีเกาะเชือกเกาะแหวนแต่เราจะเลือกไปแค่หนึ่งเท่านั้นเพราะว่าเราจะเน้นไปพักผ่อนอยู่บนเกาะที่เกาะกระดานมากกว่าไปอีกแล้วเฮ้ยๆๆปลาเฮ้ยปลาแล้วกินลุมกินลุมกินเย็นแล้วไหนตัวเต็มไปหมดเลยตัวเต็มจิ๋วจิ๋วมันบอกมันมีปลาตัวนี้ไล่อยู่มันมีปลาอีกตัวนึงไล่กินอยู่
ถึงแล้วนะครับเกาะแหวนนี่ตรงนั้นครับไอ้ที่เก็บรังนกนะฮะยังเก็บอยู่ไหมทุกวันนี้ไม่อ๋อไม่ปล่อยล้างไว้แล้วไม่มีนกแล้วเมื่อก่อนก็สัตว์ประทานนะเดี๋ยวนี้ไม่มีอ๋อเมื่อก่อนมีคนอยู่ครับยากเกินดำไม่ได้ครับแรงเกินไม่ห้ามมันสักคำไหวไปจะถึงแล้วใช่ป่ะผมไม่ได้ขับยังไงวะเนี่ยแม่งซัดออกแล้วออกอีกเดียวเลยก็เลยจะหันกลับมาบอกคนอื่นว่าไม่ต้องตามมาแค่นั้นแหละโอเคเดี๋ยวเราไปเกาะกระดานดีกว่าใกล แถวๆหน้าที่พักเราอ่ะมันจะเป็นสีฟ้าเลยเพราะตรงนั้นน้ำมันตื้นพอมันตื้นเสร็จเนี่ยมันจะเหมือนกับแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะนั่นแหละมันจะสวยกว่างดงามมากเดี๋ยวเราพาไปดูตรงหน้าที่พักเราเกาะกระดานที่ผมชอบเพราะว่า1เลยคือมันสงบคนไม่ค่อยเยอะ2เนี่ยคือหน้าที่พักมันเป็นน้ำตื้นๆแล้วมันแบบมันใสแจ๋วอ่ะเดี๋ยวไปดูคือต้องบอกก่อนนะครับว่าบนพื้นที่เกาะเนี่ยครับจะแบ่งออกเป็น2พื้นที่หลักๆก็คือพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมและพื้นที่ของทางเอกชนแต่ที่โดดเด่นมากๆเลยของที่นี่ครับคือชายหาดเพราะว่าชายหาดที่นี่ครับจะสะอาดนะขาวทรายละเอียดเลยแล้วก็เกาะกระดานเนี่ยนะครับได้ชื่อว่ามีชายหาดที่สวยที่สุดของทะเลตรังและด้วยความสวยงามของชายหาดนี่แหละฮะทำให้เกาะกระดานครับเคยถูกโหวตให้ติด1ใน50ชายหาดที่ดีที่สุดในโลกจากหนังสือพิมพ์ The Guardian เมื่อปี2016และที่เกาะกระดานครับยังได้รับการบันทึกสถิติจากGuinness World Record นะฮะว่ามีคู่รักมาจดทะเบียนสมรสใต้น้ำหรือวิวาใต้สมุทรมากที่สุดในโลกด้วยโดยมีจำนวนคู่รักเข้ามาจดทะเบียนกันประมาณ34คู่จาก22ประเทศทั่วโลกแต่การจะมาจดทะเบียนสมรสที่นี่ได้ครับต้องมีใบอนุญาตดำน้ำสากลเท่านั้นนะและนอกจากนี้ครับยังมีแนวปะการังน้ำตื้นที่ทอดยาวอยู่ตรงริมหาดกลายเป็นอีกหนึ่งจุดดำน้ำยอดฮิตที่ทะเลตรังด้วยฮะเห็นไหมฮะว่าพอเย็นปุ๊บเนี่ยน้ำมันลงพอน้ำลงอ่ะเห็นปะคือมันเหมือนแบบคนมันลงไปยืนได้เลยอ่ะแล้วมันแบบใสมากสวยมากครับเนี่ยคือเกาะกระดานนี่คือสิ่งที่ผมชอบครับสุดยอดอ
ตื้นมากแล้วตรงนั้นเนี่ยมันมีสันทรายนูนขึ้นมาหน่อยนึงเราก็จะเห็นนะว่ามีแบบนักท่องเที่ยวครับเขาก็ไปดำน้ำตรงขอบคือตรงริมขอบนู้นนะเป็นปะการังเลยนะคือเราสามารถที่จะแบบเดินจากที่พักอะใส่สโนว์เกอร์ลิงแล้วก็ดำดูปะการังได้เลยไม่ต้องแบบไปไกลเลยแล้วตอนเย็นมันสงบมากมันไม่มีอะไรเลยมันแบบสงบสุดน้ำเรียบร้อยฮะอุ๊ยโอ้โหเมื่อกี้เดินออกมาอีกรอบหนึ่งน้ำลงหนักกว่าเดิมอีกลงแบบเป็นโขดหินหมดเลยฮะตอนเย็นตอนนี้ประมาณ 5:30 นนะฮะเราจะไปกินข้าวเย็นกันก็เรากินของที่โรงแรมเลยเพราะว่าโรงแรมเนี่ยก็มีครัวมีทุกอย่างนะฮะครบหมดมีสระว่ายน้ำมีอะไรสามารถชิลๆพักผ่อนได้จริงๆเขามีไอ้นี่ให้พายด้วยนะซับบอร์ดแล้วก็เรือคายักแต่ว่าตอนผมมาเย็นมันแบบน้ำมันลงจนแบบไม่รู้จะเอาลงยังไงก็เลยไม่ได้พายดูทะเลฮะดูทะเลทุกคนเอาจริงนะผมอ่ะก็ยังชอบก่อนนี้ว่าผมชอบหาดการที่เลือกมาซ้ำที่นี่รอบที่2เนี่ยรอบแรกเนี่ยคือมาเฉยๆแล้วกลับใช่ไหมแต่รอบ2เนี่ยคือความตั้งใจเลยคือมาแล้วก็จะนอนเพราะว่าอยากตั้งใจมานอนที่นี่จริงๆแล้วก็ถ้าใครอยากได้แบบเนี้ยข้างหน้าเป็นตื้นๆเนี่ยสีฟ้าๆเนาะให้เลือกตั้งแต่โรงแรม7 4เนี่ยครับเป็นต้นไปถึงฝั่งนู้นเนี่ยมันจะเป็นน้ำตื้นแหละเพราะฉะนั้นก็ลองดูฮะแต่จริงนอนฝั่งไหนก็เดินมาได้แหละแต่ถ้าเอาหน้าโรงแรมเลยก็ตั้งแต่7 4เนี่ยเนี่ยผมบอกทุกคนแล้วครับเกาะกระดานตอนเย็นมันโคตรกู๊ดเป็นไงคือมันสงบมากคือคนมันน้อยอ่ะแต่ทะเลมันสวยครับมองไปคือแบบสงบเงียบมีลมพัดเย็นๆนะฮะแล้วเราวันนี้เราเหนื่อยทั้งวันใช่ไหมความสุขของเราตอนไหนรู้ไหมตอนนี้ครับอาบน้ำเสร็จแล้วหยิบเครื่องดื่มเย็นๆสักอย่างหนึ่งแล้วใส่ในแก้วทรัมเบอร์ที่ล็อกอุณหภูมิได้27องศาด้วยทำให้เครื่องดื่มของคุณอร่อยสดใหม่น่าดื่มเสมอทั้งวันนะฮะเนี่ยแค่นั้นเองเขาพูดมาว่าอร่อยความสุขมันแค่นี้แหละทุกคนอย่างจริงนะได้นั่งอย่างนี้ทุกวันก็คือแบบความสุขก็มีทุกวันอ่ะถ้านั่งเนี้ยตอนนี้โอ๊ยฟ้าสีแดงม่วงแล้วดูสิบรรยากาศดีมากขอยืมกล้องถ่ายรูปเล่นหน่อยอาหารนะเราสั่งมาประมาณ5อย่างได้อันนี้เป็นกุ้งผัดซอสมะขามกระทะร้อนเมื่อกี้มาสู้ซ่าเลยหน้าตาน่ากินมากชิมให้ดูเป็นตัวอย่างอร่อยมากครับเพื่อนแล้วก็มีต้มตำเนื้อจิ้มแจ่วเนื้อจิ้มแจ่วอาหารที่เขาหลากหลายเป็นอาหารไทยมีอาหารอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรอย่างนี้ด้วยก็สั่งได้ราคาก็ไม่ได้แบบแพงอะไรขนาดนั้นนะฮะถึงแม้จะอยู่บนเกาะบางคนจะเข้าใจว่าอยู่บนเกาะอยู่บนโรงแรมเนี่ยต้องแพงมากไม่ฮะนี่กลางโอทาละ200กว่าบาทตัวนี้คือคาลามารีคาลามารีก็คือปลาหมึกแล้วสุดท้ายครับพี่ชิมปลากระพงหนึ่งมะนาวเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันของปลากระพงก็คือเพิ่งไปจับมาเนื้อดีมากในนี้คือปลากระพงนี่คือแบบรู้เลยอะว่าสดจริงนะฮะก็คือมาอยู่ไม่ต้องกลัวครับที่อยู่บนเกาะที่แบบไม่ได้มีร้านค้าอะไรเงี้ยมีอาหารการกินทุกอย่างครบที่โรงแรมสบายแต่ได้แลกมาด้วยความสงบนะฮะแบบอย่างนี้เลยแบบไม่เห็นไม่มีคนไม่มีใครอยู่กันแบบสบายสบายนั่นแหละฮะอรุณสวัสดิ์ครับนะตอนเช้าแล้วนะครับน้ำเริ่มขึ้นนะครับแล้วก็บรรยากาศดีมากยังคงสงบเหมือนเดิมนะฮะจะไปกินข้าวเช้านะครับก็โรงแรมเวลาจองเนี่ยก็จะมีข้าวเช้าด้วยคือก็ต้องกินแหละเพราะว่ามันไม่มีที่อื่นให้กินอยู่แล้วนะเฮ้ย อันนี้เขากำลังจะไปพายซับบอร์ดกัน
ียบร้อยครับนี่ก็เป็นครั้งแรกในการมานอนเกาะกระดานของเรานะก็จริงๆผมชอบทะเลตรังนะมันแบบมันไม่ค่อยแมสอะมันแบบมันยังถือว่ายังไม่ได้เป็นที่นิยมขนาดนั้นแต่มันเป็นทะเลที่สวยมากฮะอย่างเกาะกระดานเนี่ยเกาะมุกเนี้ยคุณทุกคนเห็นนะว่าน้ำมันใสแล้วแบบเนี่ยแต่ตอนนี้มันสงบมากแล้วคนน้อยนะเวลาเรามาเที่ยวเนี่ยเราจะรู้สึกได้ความเป็นส่วนตัวแบบสูงมากนะฮะแล้วเมื่อคืนเนี่ยเราก็หลับสบายตื่นมาตอนนี้อากาศเย็นมากเห็นไหมก็เดี๋ยวเราจะขึ้นนะครับเรือกับฝั่งกันแล้วนะฮะก็ใครจะมาเที่ยวครับก็สามารถตามมาแบบเราได้หรือว่าใครจะมาเนี่ยอยากหาเรือไปเที่ยวตามเกาะต่างๆเงี้ยก็มีทะเลตัง .com นะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะจองเรือเนี่ยในการพาทัวร์เขามีแพ็กเกจอย่างอื่นด้วยลองไปดูในเว็บไซต์เขานะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือถ้าใครจะไปเที่ยวไหนนะครับอยากมีเครื่องดื่มเย็นๆติดตัวตลอดเวลานะครับอย่าลืมครับไปหาซื้อครับแก้วนี้ครับแก้วทัมเบอร์นะฮะผมก็แก้วนี้ครับล็อกอุณหภูมิ 2-7 องศานะครับทำให้เครื่องดื่มของคุณอร่อยสดใหม่น่าดื่มเสมอทุกวันครับมีความสุขได้แน่นอนครับถ้ามีเครื่องดื่มเย็นๆกับบรรยากาศดีๆไปไหนไปกันไปทุกที่ครับใครอยากได้ครับไปซื้อที่เว็บไซต์นี้นะนี่ไปสั่งได้เลยครับตอนนี้ครับได้ข่าวว่าของขายดีมากไม่รู้ว่าหมดหรือยังนะครับก็อย่าลืมเข้าไปดูแล้วกันก็เดี๋ยวเรากลับฝั่งนะฮะไว้เจอกันใหม่ตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยนะฮะไปแล้วครับวันนี้อ้าวเรือเราไปแล้วอ่ะหลอกกล้องกระเด้งเนี่ย